อรุณสวัสดิ์ค่ะถ้าพูดถึงเมนูง่ายๆที่ใช้เวลาทำไม่นานหลายคนคงนึกถึงแกงจืดผักกาดขาวใส่เต้าหู้ไข่ที่มีรสชาติกลมกล่อมหอมอร่อยมีประโยชน์และที่สำคัญยังมีปริมาณแคลอรี่ไม่เยอะเหมาะสำหรับคนที่อยู่ในช่วงลดน้ำหนักหรือทานเป็นมื้อเช้าเบาๆดังนั้นคลิปนี้จะขอชวนเพื่อนๆเข้าครัวทำแกงจืดผักกาดขาวใส่เต้าหู้ไข่กันค่ะ ตามแบบฉบับบ้านสวนที่รักบอกเลยว่าไม่ยากใครก็ทำได้ถูกใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่พร้อมแล้วไปเข้าครัวกันเลยคะ่ะเริ่มจากเตรียมรากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกให้ละเอียดและเตรียมหมูสับโดยหมักซีอิ๊วขาวและมาเตรียมผักหั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นะคะ จากนั้นซอยต้นหอมผักชีรอไว้เป็นท่อนๆยาวประมาณหนึ่งนิ้วค่ะปกติแล้วจะใส่ขึ้นช่ายด้วยนะคะแต่วันนี้ไม่มีค่ะถ้าวันไหนมีก็ใส่วันไหนไม่มีก็ไม่ต้องใส่ค่ะจากนั้นมาเตรียมเต้าหู้ไข่ค่ะหั่นเต้าหู้ไข่ให้เป็นแว่นๆแ,แบบนี้นะคะเป็นชิ้นขนาดพอคําค่ะ เมื่อเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วตั้งกระทะใส่น้ำมันเจียวรากผักชีกระเทียมพริกไทยให้หอมแล้วใส่หมูสับลงไปค่ะเป็นหมูสับที่หมักซีอิ๊วขาวแล้วนะคะผัดให้หอมเลยบางบ้านไม่ได้ใช้วิธีผัดแบบนี้นะคะจะหมักหมูสับด้วยสามเกลือกับซีอิ๊วขาวจากนั้นก็จะตั้งหม้อต้มน้ำน้ำเดือดแล้วจะใส่หมูสับที่ปั้นก้อนลงไปค่ะ แต่สำหรับบ้านนี้นะคะเราใช้ผัดเพราะว่าต้องการความหอมของกระเทียมรากผักชีที่ผัดกับน้ํำมันนะคะเมื่อผัดหมูสับสุกแล้วจะเติมน้ำเปล่าลงไปและปรุงรสน้ําแกงด้วยซุปก้อนหมูและซีอิ๊วขาวค่ะจากนั้นเติมผักกาดขาวลงไปกดๆผักกาดขาวให้จมน้ำนะคะจะได้สุกทั่วถึงกันรอน้ําแกงเดือดผักกาดขาวนิ่มสุก เติมเต้าหู้ไข่ลงไปและใส่ต้นหอมผักชีใครมีขึ้นช่ายก็ใส่ขึ้นช่ายด้วยนะคะจะทำให้แกงเราหอมมากเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะตักเสิร์เป็นอย่างไรบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ แกงจืดผักกาดขาวใส่เต้าหู้ไข่รสชาติกลมกลม่อมหอมอร่อยทานกับข้าวสวยร้อนๆถูกใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่ค่ะเพิ่มไข่เจียวให้อีกหนึ่งเมนูหอมมากมาทานข้า,าวเช้าด้วยกันนะคะเมนูแกงจืดทำไม่ยาก กินแล้วคล่องคอไม่ว่าเป็นมื้อไหนถ้ามีแกงจืดกินควบคู่ไปด้วยก็ดีไม่น้อยนะคะแถมคุณค่าทางสารอาหารก็ยังมีอยู่ในน้ำซุปด้วยเรียกไดว้ว่าเป็นเมนูที่อร่อยดีและมีประโยชน์ลองทำทานกันนะคะ